สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้ทำงานจนน้ำมันหมดแล้วครับนู่นยังเหลือดินอีกเยอะแยะเลยที่ต้องปรับวิดีโอนี้ก็จะพามาเติมน้ำมันแบบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันขึ้นรถก่อนเติมน้ำมันแบบง่ายๆนี่โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษนี่ฟาร์มบอยเชื่อว่าน่าจะเกือบทุกคนที่ใช้รถไถรถบรรทุกเนาะน่าจะมีติดไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับไปเติมกันง่ายๆเหมือนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นก็นี่แหละควรจะมีไว้วิธีใช้ก็ง่ายๆครับนี่แย่ปลายสายลงไปโอ้มือเดียวนะครับโทษทีครับแย่ปลายสายลงไปแล้วอีกหัวฝั่งหนึ่งหัวดูดที่มีลูกแก้วนี่ฟังเสียงแล้วก็ใส่ลงไปในถังน้ำมันหลังจากนั้นก็นี่ครับจึกจึกจึกมันถ้าตามศัพท์ช่างศัพท์ภาษาอังกฤษมันก็อะไรนะเช็ควาล์วนั่นแหละครับมีเช็ควาล์วยอมให้เข้าได้ทางเดียวแล้วก็ไม่ให้ไหลกลับพอมันเต็มสายขึ้นมามันลงไปนู่นได้ก็ง่ายๆก็คือเป็นการลักน้ำแหละครับดูดอย่างเดียวแล้วคราวนี้คือก่อนหน้านี้ฟาร์มบอยยังไม่ได้ซื้อมาใช้ก็ปากดูดครับเข้าปากบ้างก็มีอันตรายครับน้ำมันเข้าปากก็บ้วนปากไม่รู้กี่รอบแต่พอได้ตัวนี้มาก็บอกตรงๆว่าeasy ครับ easy to use ใช้ง่ายมากครับเติมแป๊บเดียวก็ถังนี้ก็18ลิตรก็ซื้อมาก็น้ำมันดีเซลตอนนี้30จุดเท่าไหร่30กว่าครับก็ตะกี้ซื้อมา500ก็ได้16ลิตรมาก็ค่อนถังอยู่ก็นี่ครับเดี๋ยวดูแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเพราะว่าสายใหญ่พอสมควรสายครึ่งนิ้วเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงไม่แน่ใจครับ3ทับ8หรือเท่าไหร่นะครับแป๊บเดียวหมดแล้วหมดเร็วมากเลยครับเอาให้หมดดีๆหมดแล้วครับเดี๋ยวก้นถังนิดนึงตะเกียถ้าจะให้หมดดีฟาร์มบอยต้องเอียงครับเอียงตรงหัวดูดมันมาหาดีๆมันจะได้หมดดีๆอันนี้มัวแต่โมอยู่ครับมัวแต่ถ่ายวิดีโออยู่ก็เลยไม่ได้เอียงไอ้ให้มันดูดหมดก็เนี่ยครับใช้ประโยชน์ง่ายๆจากของราคาไม่กี่บาทเดี๋ยวฟาร์มบอยแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับก็เหมาะสำหรับซื้อติดบ้านไว้ไม่ใช่แค่จะเติมรถไถรถบรรทุกหรอกครับรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็เติมได้หมดแค่ล้างสายดีๆเอาแล้วกันก็ไม่ควรเติมน้ำมันผิดประเภทแค่นั้นแหละครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเทคนิคดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวขอตัวทำงานต่อก่อนเดี๋ยวมืดครับสวัสดีครับผม